สวัสดีครับหลังจากที่รอคอยหลังจากที่ลุ้นกันว่า Apple จะมีอะไรใหม่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรอีกไหมปลายเดือนนี้ในที่สุด Apple ก็ส่งบัตรเชิญไปยังสื่อต่างๆทั่วโลกแล้วครับโดยดีไซน์ของบัตรเชิญในครั้งนี้มาแปลกทีเดียวครับเพราะไม่เน้นสีสันอะไรสดใสเหมือนที่เราคุ้นตากันเลยครับแต่ครั้งนี้มาแบบเรียบง่ายสุดๆมาสไตล์ขาวดำมีเพียงโลโก้ Apple สีขาวตรงกลางบนพื้นหลังสีดำสนิทครับโดยตั้งชื่องานว่าIt's Showtime พร้อมระบุสถานที่จัดงานที่ Steve Jobs Theater ในคูเปอร์ติโนสำนักงานใหญ่ของ Apple นั่นเองครับสำหรับบัตรเชิญในเวอร์ชั่นภาษาไทยเขียนว่าได้เวลา Showtime ครับโดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมค.ศ.2019นี้ครับเวลา 10:00 นเมื่อเทียบเป็นเวลาบ้านเราก็จะเป็นเวลาประมาณ 0.00 นของวันที่26มีนาคมครับนั่นคือวันที่25ตอนเที่ยงคืนก่อนขึ้นวันใหม่เป็นวันที่26นั่นเองครับซึ่ง Apple จะถ่ายทอดสดงาน Keynote เปิดตัวให้แฟนๆทั่วโลกและผู้ที่สนใจทั่วโลกได้รับชมกันครับจุดที่น่าสนใจคือคำว่า It's Showtime ครับเพราะมีข่าวลือกันมานานแล้วว่า Apple จะเปิดบริการสตรีมมิ่งวิดีโอของตัวเองในแบบเดียวกับ Netflix นั่นเองครับโดยที่ผ่านมา Apple มีการทำข้อตกลงกับทีมสร้างต่างๆรวมถึงคนดังต่างๆในฮอลลีวูดเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างเนื้อหาบันเทิงและด้านอื่นๆที่หลากหลายโดยรายชื่อที่มีการเปิดเผยของผู้คนในแวดวงนี้เช่นเจนนิเฟอร์แอนนิสตันและลีสวินเทอร์สปูนและเจเจอับรามส์ผู้กำกับชื่อดังครับรวมไปถึงผู้กำกับอย่างไทก้าผู้กำกับหนังเรื่องต่อและหน้าล็อกที่จะมากำกับซีรีส์ให้กับ Apple ด้วยครับงานนี้ Netflix มีคู่แข่งหน้าใหม่ที่มีเงินทุนหนามาแย่งตลาดแล้วครับถ้ามาจริงก็คงต้องรอชมกันครับว่า Apple จะมีกลยุทธ์แบบไหนค่าสมาชิกรายเดือนเท่าไหร่และมีแบบไหนให้เลือกบ้างและมีอะไรน่าชมบ้างอดใจรอฟังคำตอบกันครับในขณะเดียวกันด้วยงานนี้ที่ชื่อ It's Showtime ทำให้หลายๆคนที่แอบคาดกันว่าจะได้เห็น iPad mini รุ่นใหม่รวมไปถึง iPad รุ่นใหม่แบบราคาประหยัดหรือหูฟัง AirPods 2แบบไร้สายและอุปกรณ์ชาร์จไร้สาย Air Power ที่รอกันมานานอาจมีการหวั่นใจนิดหน่อยครับว่าจะมีการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ด้วยหรือเปล่าแต่สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจซื้อ iPad iPad mini หรือ AirPods แนะนำว่าอดใจรอกันอีกนิดครับอีกประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นครับก็จะทราบกันแล้วว่า Apple จะมีอะไรใหม่เพราะถ้ารีบซื้อไปตอนนี้แล้วของใหม่มารุ่นใหม่มาก็น่าเสียดายนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ไม่คิดจะซื้อสินค้าที่เปิดตัวใหม่อยู่แล้วถ้าของใหม่มาจริงสินค้าในรุ่นก่อนหน้าก็จะปรับราคาลงทำให้เราซื้อได้ถูกลงรออีกนิดคุ้มค่ากว่าครับถึงวันที่25เมื่อไหร่มีอะไรใหม่มีอะไรเปิดตัวบ้างมีข่าวเกี่ยวกับ iOS 13หรือไม่ติดตามกันได้ที่นี่ครับผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ